จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ทำให้คุณผู้ชมเช้าวันนี้ถ้าใครจะไปซื้อไข่ไก่นะคะอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นค่ะเพราะว่าบางแผงบอกว่ายังมีสต็อกเดิมอยู่ยังไม่ได้ปรับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสต็อกใหม่เนี่ยจะต้องจ่ายแพงขึ้นเพราะว่ามีการประกาศปรับราคาไข่หน้าฟาร์มนะคะแผงละ6บาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นฟองเนี่ยฟองละ20สตางค์ค่ะเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดค่ะเนี่ยค่ะออกประกาศออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นการแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรขึ้นอีกแผงละ6บาทหรือฟองละ20สตางค์ค่ะมาอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์อันนี้หน้าฟาร์มนะถ้าซื้อหน้าฟาร์มนะคะมีผลตั้งแต่17เมษายนเป็นต้นไปหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาก็จะแจ้งให้ทราบในภายหลังนะคะราคาที่ปรับขึ้น3บาท60สตางค์นั้นยังต่ำกว่าการปรับราคาก่อนหน้านี้ที่ปรับไปเมื่อวันที่11มกราคม2567ที่ฟองละ30สตางค์นะคะก็เป็น3บาท80สตางค์ในช่วงนั้นและหลังจากนั้นราคาไข่ไก่ก็ทยอยลดลงค่ะโดยเมื่อวันที่5เมษายน2567ราคาเนี่ยอยู่ที่ฟองละ3บาท40สตางค์นะคะมาดูสรุปราคาไข่ไก่ในปี2567กันหน่อยทำกราฟิกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะอันนี้คือนับจากวันที่22ธันวาคมปี2566เป็นปิดปี2566นะคะที่ฟองละ3บาท50สตางค์พอเปิดปีใหม่มาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่า11มกราคมขึ้นไป30สตางค์อยู่ที่3บาท80สตางค์นะคะถัดมา15เนี่ยขึ้นไปอีกลดลง20สตางค์อยู่ที่3บาท60สตางค์นะคะแล้วก็24มกราคมลดลงไป20สตางค์3บาท40สตางค์ค่ะส่วน5เมษายนทรงตัวอยู่ที่3บาท40สตางค์แล้วก็วันที่17เมษายนขึ้นไปซะหน่อยนะคะ20สตางค์3บาท60สตางค์ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะมีรายงานนะคะว่าเหตุที่ปรับราคาไข่หน้าฟาร์มเนื่องมาจากมีการประสบปัญหาต้นทุนเลี้ยงสูงขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ค่ะค่าใช้จ่ายเพาะเลี้ยงในช่วงอากาศร้อนเพื่อให้แม่ไก่เนี่ยผ่อนคลายยกตัวอย่างเช่นเจ้าของฟาร์มเขาต้องใช้น้ำลดความร้อนในฟาร์มแล้วก็ตอนนี้นะคะด้วยความที่อากาศร้อนแม่ไก่ก็ไข่น้อยลงนะคะแล้วก็บางพื้นที่บางฟาร์มเนี่ยมีรายงานนะคะบอกว่าไข่เนี่ยไข่น้อยลงประมาณร้อยละ5ถึงร้อยละ10นะคะก็เลยทำให้ปริมาณไข่ที่ออกมาสู่ตลาดลดลงแล้วก็ขยับปรับราคาขึ้นนะคะมีการคาดการจากบางฟาร์มด้วยนะคะคุณเชอสารคุณวิริศบอกว่ามีโอกาสที่ราคาไข่ไก่เนี่ยน่าจะปรับตัวสูงขึ้นไปแตะที่ฟองละ4บาทอันนี้หน้าฟาร์มนะไม่นับรวมที่กระจายไปยังตลาดต่างๆซึ่งเป็นราคาที่ทางผู้เลี้ยงเนี่ยเขามองว่าเป็นราคาที่อยู่ในระดับสมดุลทั้งกับเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะไม่ตื่นเต้น เพราะว่าเราผ่านจุดๆนั้นมาแล้ว ปีที่แล้วท่านจำกันได้ เราก็ผ่านจุด4บาทมาแล้วต่อฟองเป็นไข่คละหน้าฟาร์มแล้วปกติถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนไก่ออกไข่น้อยราคาก็จะแพงขึ้นแต่ทีนี้หลายคนพอมองว่าอ้าวเดี๋ยวพอเข้าหน้าฝนอากาศอุณหภูมิน่าจะลดลงไก่น่าจะไข่มากขึ้นก็อาจจะไม่เสมอไปเพราะว่าเกษตรกรบอกว่าในช่วงเปลี่ยนฤดูไก่ก็จะออกไข่น้อยอีกแล้วปีที่แล้วตอนที่ราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นไปสูงสุดถึงฟองละ4บาทเนี่ยคือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งกลางหน้าฝนพอดีเลยอากาศไม่ได้ร้อนนะครับฝนตกด้วยซ้ำดังนั้นทิศทางหลังจากนี้ก็น่าจะต้องติดตามกันต่อแล้วนะครับว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ใช่แค่สภาพอากาศเท่านั้นที่มีผลทำให้ราคาไข่ไก่เนี่ยมีขยับขึ้นหรือว่าขยับลงนะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างโดยเฉพาะต้นทุนอาหารสัตว์เพราะถ้าหากว่าต้นทุนสูงนะคะราคาอาหารสัตว์แพงก็มีความเป็นไปได้ที่เกษตรกรเนี่ยจะขอปรับราคาขึ้นด้วยนะคะครับ